ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองครับผมตัวที่สามตัวที่สี่คือใหญ่กว่าช่วงที่ผมมานะช่วงที่ผมมาดักเดินกว่าเนี่ยยังเล็กอยู่ตัวที่ห้าใช้เวลาแป๊บเดียวผมดักประมาณ15นาทีแล้วก็ไปเก็บมะนาวนะครับเอาไปกินนะเนาะแล้วก็กลับมายามเลยนะครับผมไม่นานนะครับมันจะฟาวอยู่สองคันนะครับผมเพราะว่าผมเจาะรูน้อยอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้สองคันที่ฟาวนะส่วนนี้ตัวที่6เนี่ยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับเนี่ยครับผมแต่ถ้าใครจะขุดก็ขุดได้อย่างที่ผมบอกนะครับบางทีมันเจอลากอะไรต่อลากอะไรเงี้ยมันจะลำบากหน่อยนะครับโอเคครับไม่เอานะครับคือเราสาธิตได้ดูเฉยๆนะครับผมก็ปล่อยมันแต่ถามว่ามันตัดตูกินพืชเลยนะโอเคครับผมอันนี้สวนน้องสาวนะถึงบ้านนะครับมารีวิวกันอีกทีนึงนะครับผมว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเห็นฝาไหมครับอันนี้เป็นฝาขวดน้ำสิงนะครับแต่มันปิดยากต้องเป็นฝาขวดพวกเป๊ปซี่หรือว่าน้ำบัดลมใหญ่ๆหน่อยนะครับมันจะสวมพอดีแล้วก็กิ๊บไฟฟ้านะครับลวดที่ผมดัดเป็นตัวยูเห็นไหมลวดเล็กๆก็ได้นะครับผมลวดอ่อนๆหน่อยไม่ต้องแข็งจัดนะมันจะดัดยากแล้วก็ฝาถ้าใครมีงบเหลือนะครับโน่นนะ PVC เจาะรูนึงแต่ผมจะเจาะอีกรูนึงเพราะว่าให้อากาศมันเข้าอีกสักหน่อยนึงมันจะไวกว่านะครับส่วนท่อไม่ต้องตัดจนสั้นจัดนะครับผมก็ประมาณสัก 10% นะครับแต่อย่าเกิน 15 เซนนะครับประมาณ10 11 2 12 13 เซนก็แล้วแต่นะครับผมอย่าให้สั้นเกินนะครับเนี่ยครับผมกิฟต์ลวดนะครับที่ดักเป็นปิ่นนะครับก็คือว่ามันผมตัดไม่สวยเนาะปกติมันก็จะดัดให้สวยหน่อยนึงเนี่ยครับแต่อยู่ในลักษณะเนี้ยนะครับแล้วก็กิฟต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ผมรื้อของเก่ามาสาธิตเลยนะครับความจริงมันตรงเนาะมันเป็นแผ่นตรงเลยนะครับเราก็เอาเนี้ยใส่ไปก่อนนะครับผมพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยเราก็พับนะครับมันก็จะตรงอย่างนี้นะครับผมตรงนี้ให้มันพยายามเนี่ยให้มันเป็นรูนะครับเผื่อที่กิฟต์เนี่ยมันจะดิ้นได้ที่ตรงนี้สำคัญนะครับผมให้มันแกว่งได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันแกว่งไม่ได้นะครับผมมันฝืดจิ้งหรีดเข้าไปแล้วมันก็จะค้างเนี่ยค้างอย่างนี้เลยมันก็จะไม่กลับมาปิดในท่อนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยฮะเอาแค่ตรงปากท่อเลยนะครับอันนี้เอาเข้าไปข้างในนะผมแล้วก็ดัดปีเนียมเนี่ยให้มันเข้ามาเนี่ยไหมพอดัดมาแล้วเนี่ยมันจะในลักษณะเนี้ยนะครับคือถ้าเกิดมันเห็นไหมเนี่ยครับแล้วก็พาเตฟเนี่ยพันเข้าไปเลยนะอีตรงนี้คือพันให้มันแน่นไปเลยนะครับคือเราไม่มาแกะแล้วเนี่ยครับแค่นี้เองครับก็อันนี้เจาะรูนะครับสักสองรูนึงหรือสามรูก็ได้นะครับมันจะไวเพราะว่าจิ้งหรีดเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกไปในคลิปนั่นแหละนะครับพอมีอากาศเนี่ยมันจะรีบมาอุ่นมันกลัวฝนน้ําเข้ารูมันนะครับกลัวแมลงอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็อย่างนี้เวลาดักเราก็แย่เข้าไปในรูนะครับแย่ให้ไปถึงนี่เลยเนี่ยนะครับแย่ครับเข้าไปให้ถึงในนี้เลยให้เหลือโผล่ตรงนี้แล้วก็เอาดินเนี่ยอุดตรงนี้ไว้ให้มีอากาศอย่างนี้อย่างเดียวนะครับทีนี้มันจะเข้ามาในนี้แล้วมันก็ติดอย่างที่ในคลิปนั่นแหละนะครับอันนั้นผมไม่ได้เตรียมนะมันติดจริงๆนะครับผมแล้วผมก็ปล่อย นะครับหรือถ้าใครไม่มีไอ้เนี้ยนะครับมันแพงหน่อยตัวหลายบาทอยู่นะฝาไปหาเก็บขวดน้ำอัดลมนะครับผม
พวกขวดใหญ่ๆนะครับมันจะใส่พอดีแต่นี้มันขวดน้ำดื่มผมเนี่ยมันหลวมนะครับเจาะรูเหมือนกันนะครับเจาะสัก3รูนึงก็ได้ให้มีอากาศเข้าแล้วก็ปิดสวมไว้ให้แน่นฝานั้นมันจะพอดีเนาะแล้วก็จุกไปในรูนั่นแหละอย่างว่านะครับให้ได้ขนาดเนี้ยก็โอเคแล้วนะครับผมประมาณสัก15นาทีนะครับผมหรือว่าท่านดักไปเนี่ยทำไว้หลายๆอันนะอันนี้ก็หาของเก่ามานะครับผมเอาของเก่ามาใช้เนาะแต่เนี้ยผมไปซื้อมาตัวละ4บาท3บาทกว่านะครับมันหนาหน่อยนะหาบางๆครับผมถ้าใครจะใช้นะท่อก็ท่อบางๆไม่ต้องเอาหนานะครับอันนี้ท่อเก่ามันหนาอันนี้ก็หนานะครับผมมันชนิดบางไม่มีถ้าบางๆมันก็จะถูกกว่านั้นนะครับผมทำไว้ประมาณเกือบ100นะครับผมเกือบ100อันน่ะก็เผื่อว่างๆจะไปดักนะครับต้องดักได้สัก40 50ตัวมันถึงจะโอเคอยู่อันนั้นมันได้อยู่ประมาณ6ตัวนะครับผมดักไว้8คันนะครับแต่อีก2คันที่มันไม่ติดอ่ะก็คือว่าเนี่ยตัวเนี้ยอากาศเนี่ยสำคัญที่สุดถ้ามันน้อยอากาศจะไม่ค่อยเข้าไปจริงดิจะคือความรู้สึกของมันอ่ะมันจะช้านะครับผมเจาะอีกสัก2รูนึงอย่างเงี้ย2รูนึงเป็น3นะครับจะไวนะครับอันนี้ที่ผมทำคลิปออกมาก็คือว่าบางทีไปในป่าพริกในป่าข้าวโพดหรือว่าในป่าเราจะเอาจอบไปขุดเขาพวกด่าตายนะครับผมพวกด่าเลยนะครับเพราะว่าไปขุดรากพวกพืชสวนพืชไร่เขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะครับแบบนี้ถักพอเจอรวมมือล่วงระวังงูนะครับแล้วก็นี่จุกเข้าไปก็โอเคละขอบคุณทุกอีกครั้งนะครับผมง่ายๆการทำไอ้พันเนี้ยนะครับสวัสดีครับ